สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับวันนี้ผมก๊อฟ Cat Fight ครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการเพิ่มคำบรรยายอัตโนมัติใน YouTube ที่เราควรรู้นะครับใครทำเป็นในส่วนของ Content Creator ที่ทำ YouTube อยู่นะครับคลิปนี้ไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าเราสามารถเพิ่มคำบรรยายอัตโนมัติใน YouTube ได้แล้วนะวันนี้นะครับต้องบอกว่าในตัวของปีที่ผ่านมานะครับมีการเพิ่มฟังก์ชันนี้มาในปีนี้นะครับก็มีการปรับปรุงนะครับในการเพิ่มคำบรรยายที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับและที่สำคัญก็คือเราสามารถเพิ่มอัตโนมัติได้เลยนะครับเพียงแค่เราลงคลิปไปปุ๊บนะครับผ่านไป1วันแล้วก็สามารถให้ระบบออโต้ในการแปลคำบรรยายนะครับถามว่าตรงแม่นยำไหมก็ต้องบอกว่าระดับกลางๆแต่สิ่งสำคัญข้อดีของมันก็คือมันจะมีการเว้นวรรคในเรื่องของคำพูดให้เรานะเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้ง่ายและอีกสิ่งสำคัญก็คือเมื่อเราเพิ่มคำบรรยายแล้วเราสามารถเลือกภาษาได้นะครับซึ่งขั้นตอนในการเพิ่มตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการเพิ่มคำบรรยายอัตโนมัตินะครับใน YouTube นะครับของปี2024นะครับสำหรับคนที่ทำ YouTube อยู่นะครับเป็น Content Creator นะครับก็บอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆนะครับก็ต้องบอกว่าในตัวปัจจุบันนะครับเราสามารถเพิ่มคำบรรยายอัตโนมัตินะครับและเพิ่มภาษาของคำบรรยายได้ด้วยนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับพี่ก็ขออนุญาตทำผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะผ่านเว็บไซต์นะครับหลักการก็คือเข้ามาที่เว็บไซต์ YouTube ในส่วนของช่องของเรานะครับแล้วก็เลือกมาที่วิดีโอของเรานะครับกดไปที่วิดีโอได้เลยครับพอกดมาที่วิดีโอนะครับมาที่หัวข้อคำว่าแก้ไขวิดีโอครับแก้ไขวิดีโอนะครับเครื่องมือนะครับถ้าเกิดเราเป็นแอคเคาท์ของเรานะครับจะมีสามารถเข้ามาที่หัวข้อเครื่องมือนี้ได้นะครับก็กดเข้าไปเลยครับพอเข้ามาในหน้าแก้ไขนะครับเราก็มาที่หัวข้อคำว่าคำบรรยายครับคำบรรยายไอคอนตัวนี้นะครับไอคอนตัวนี้นะครับคำบรรยายนะกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับระบบเนี่ยจะทำการเขาเรียกว่าวิเคราะห์ภาษาที่เราใช้งานอยู่นะครับก็คือจะวิเคราะห์ภาษาพื้นฐานของเรานะครับก็ภาษาไทยนะพี่ก๊อฟเนี่ยนะครับซึ่งใน YouTube เนี่ยจะมี2หัวข้อนะครับเอ๊ะ2ข้อต่างกันยังไงหัวข้อแรกคือหัวข้อที่เป็นอัตโนมัติที่ YouTube ทำให้เรานะครับหัวข้อที่2ก็คือหัวข้อนี้นะครับจะไม่ใช่ตัวอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่เราสามารถไปเพิ่มเองนะครับเพราะหัวข้อนี้นะครับจะเป็นวันที่เราลงคลิปวันที่ลงคลิปเนี่ยจะไม่มีในส่วนของซับไตเติลอัตโนมัติให้นะครับแต่วันที่เราเผยแพร่คลิปแล้วเนี่ยนะครับระบบของตัว YouTube เนี่ยนะครับจะทำการทำซับให้อัตโนมัตินะครับทำซับให้อัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้นะครับก็คือมาที่หัวข้อที่2นะครับเดี๋ยวจะงงกันว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงครับพี่ก๊อฟเอาง่ายๆก็คือถ้าเราเผยแพร่คลิปแล้วนะครับระบบนะครับจะทำการทำซับให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ลิขสิทธิ์เนี่ยตัวนี้เราจะไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องลิขสิทธิ์นะครับมาที่ในการจะเพิ่มซับอัตโนมัตินะครับให้กดไปที่รูปดินสอนะครับรูปดินสอนะครับตรงนี้ปึ๊บแล้วจะมีคำว่าเขียนทับแท็กนะครับเขียนทับแท็กคือเราจะไปแก้ไขนะครับก็กดดำเนินการครับนะครับเห็นอะไรไหมครับก็คือระบบนะครับก็ทำการสร้างซับไตเติลให้นะครับโดยการเว้นนะครับระยะเวลาให้นะครับอันนี้เป็นข้อดีก็คืออย่างที่พี่ก็บอกว่าถามว่ามันแม่นยำไหมมันไม่ได้แม่นยำมากหรอกแต่มันข้อดีของมันก็คือมันจะแบ่งช่วงคำพูดให้เราโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นข้อดีนะครับทำให้เราไม่ต้องมานั่งเขาเรียกว่าพิมพ์ในส่วนของเว้นวรรคช่วงคำพูดของเรานะครับระบบจะทำการเขาเรียกว่าจับระบบเสียงพูดของเราแล้วก็เว้นวรรคให้เราโดยอัตโนมัตินะครับคราวนี้เราก็มาแก้ไขได้เลยครับตามที่เราต้องการเลยนะครับเอ๊ะอันไหนผิดอันไหนถูกนะครับแล้วก็พิมพ์แก้ไขได้เลยนะครับอันนี้นะครับเพราะบางทีระบบ AI เนี่ยจับเสียงเราไม่ชัดบางทีเราพูดไม่ชัดหรือระบบเสียงเนี่ยเราเบาไปนะครับก็สามารถมาแก้ไขตรงนี้ได้นะครับพอเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับตามที่เราต้องการแล้วนะครับสมมติเราต้องแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดคำว่าเผยแพร่ครับเผยแพร่ได้เลยครับปึ๊บนะครับคราวนี้นะครับพอเราเผยแพร่ปุ๊บนะครับระบบซับไตเติลเนี่ยจะขึ้นโดยอัตโนมัติให้เราเลยอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับอย่างแรกก็คือซับไทยนะครับสามารถสร้างได้อย่างนี้ได้เลยสิ่งสำคัญต่อมาคือเมื่อเรามีซับไทยแล้วเรียบร้อยนะครับตรงตามภาษาที่เราเป็นภาษาหลักของเราแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มภาษาซับไตเติลอัตโนมัติได้นะครับโดยการกดเพิ่มภาษาครับกดเพิ่มภาษาแล้วเราก็เลือกภาษาได้เลยครับอย่างสมมติว่าของพี่ก๊อฟเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนะครับมีคนเกาหลีมาดูด้วยนะครับมีคนเขมรมาดูด้วยพี่ก๊อฟดูจากตัวgeneracy ของตัวช่องนะครับว่ามีชนเชื้อชาติไหนเข้ามาดูนะครับอันนี้พี่ก๊อฟจะเพิ่มตามนั้นเลยพี่ก๊อฟอยากจะเพิ่มภาษาจีนด้วยอ่ะเพิ่มภาษาจีนนะครับนี่เราพี่ก๊อฟเพิ่มไปก่อนนะครับเพิ่มไปก่อนนะครับตัวในส่วนของชาวพม่าก็มีมาดูนะครับของช่องพี่ก๊อฟนะครับพี่ก๊อฟก็จะเพิ่มพม่านะครับต่อมานะครับมาเพิ่มในส่วนของคนดูหลักนะครับของพี่ก๊อฟนอกจากคนไทยแล้วจะมีคน
พี่น้องชาวลาวนะครับพี่น้องชาวลาวนะครับอันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากนะครับนี่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเพิ่มภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษก็เป็นมีอังกฤษหลายอันเลยนะครับมีอังกฤษสหรัฐอเมริกานะครับอังกฤษราชอาณาจักรก็คืออังกฤษด้วยนะครับพี่ก็ขอเพิ่มอังกฤษเป็นสหรัฐอเมริกานะครับก็เพิ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้นะครับจะแปลภาษาอัตโนมัตินะครับกดมาที่รูปดินสอครับแล้วให้กดแปลอัตโนมัติครับปึ๊บนะครับเห็นไหมครับเขาจะแปลจากซับเริ่มของเราครับที่เรามีการแปลซับไว้นะครับระบบจะแปลอัตโนมัติเลยนะครับอันเนี้ยจะถามว่าตรงเป๊ะไหมถ้าเกิดเราถ้าเราไม่พิมพ์เองนะครับอาจจะไม่ตรงเป๊ะหรอกแต่ว่าถ้าเราเอาความสะดวกนะพี่ก็ว่าเอาพื้นฐานสะดวกนะครับพี่ก็โอเคแล้วก็กดเผยแพร่เนี่ยนะครับแล้วกดอ่ะอย่างเงี้ยเข้ามาปึ๊บแปลอัตโนมัติปึ๊บว้าวน้องพี่น้องชาวราวนะครับปึ๊บเห็นไหมแล้วก็อังกฤษนะครับแปลอัตโนมัติให้นะครับเนี่ยฮะให้นะครับเกาหลีปึ๊บนะครับแล้วก็พี่น้องชาวเขมรนะครับปึ๊บเมื่อแปลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดปิดได้เลยเพียงเท่านี้เองนะครับในการตั้งค่าการแปลภาษาอัตโนมัตินะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีคลิปนะครับในส่วนของการที่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามีชาวต่างชาติมาดูเหมือนเรานะครับเพราะเราก็เซิร์ชเจอเนี่ยบางทีเขาก็เซิร์ชเจอแล้วมันมีตัว wording หรือแท็กที่เราไปโดนเขาเนี่ยเขาก็สามารถเข้ามาดูได้แต่เขาดูอาจจะฟังภาษาไม่รู้เรื่องแล้วก็ดูซับตรงนี้ได้นะครับซับอาจจะไม่แม่นยำแต่ก็อาจจะดูก้อมแก้มก้อมแก้มได้แต่ถ้าเกิดต้องการให้แม่นยำเนี่ยพิมพ์เองครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับที่ทางตัว YouTube เองเนี่ยทำซับอัตโนมัติให้เราแล้วก็เว้นช่องไฟให้เราโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับมีขั้นตอนง่ายๆนะครับในการเค้าเรียกว่าสร้างซับอัตโนมัตินะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราสามารถกลับไปที่เนื้อหาช่องหลักของเราก็ได้นะครับเนี่ยกลับมาที่หลังบ้านนะครับแล้วเราก็มาเลือกนะครับในตัวของวิดีโอนะครับกดไปที่รูปดินสอนะครับเนี่ยกดไปที่รูปดินสอนะครับแล้วก็กดมาที่คําบรรยายนะครับแล้วก็มาเพิ่มอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่ขั้นตอนง่ายๆเลยต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่ทำ YouTube Creator นะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เรานะครับสามารถสร้างซับไตเติลแล้วก็สร้างฐานผู้ชมได้มากขึ้นนะครับใครที่ยังไม่เคยเพิ่มซับไตเติลอัตโนมัติของ YouTube นะครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากสนับสนุนช่องเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ